เจนนี่ยัไม,ม่ได้แยกบ้านกับสามีรับอยู่วงการมา30ปีแฮปปี้กับทุกช่วงเวลานางเอกสวยตลอดการที่ชาวเน็ตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเวลาทำอะไรเขาไม่ได้เลยอย่างเจนนี่เทียนโพสวร์ที่ก่อนหน้าน,นี้เคยมีประเด็นเรื่องนางเอกได้แยกบ้านกับสามีทำให้มิกกี้นนเอาพัดน,นะป้อมเพชรสามีของสาวเจนนี่ออกมาสยบข่าวลือด้วยการลงรูปครอบครัวทริปไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นด้วยกัน ล่าสุดเจนนี่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรักและการดูแลตัวเองว่าเจนนี่อยู่วงการนี้มา30กว่าปีมีอะไรพวกนี้ปกติยังอยู่ด้วยกันปกติเป็นคนไม่เคยลงรูปลูกสาวในจีเท่าไหร่ส่วนใหญ่เรื่องของครอบครัวก็จะเก็บไว้อย่างมากกว่ามีคลิปน้องโหนล่าเยอะมากแต่หวงอยากเก็บไว้ดูคนเดียวตามประษาคนเป็นแม่เลยลงรูปงานเยอะมากกว่าเจนไม่อยากลงอะไรเยอะเพราะเกิดกระแสด,ดรามา่าได้ง่ายเลยลงแต่เรื่องงาน ไม่คิดว่าขับของตนเองกับมิกกี้จะเป็นประเด็นเพราะอยู่ด้วยกันจริงๆเขาก็ไม่เคยชมและเราก็ไม่เคยคาดหวังกับคําชมเลยด้วยเจนอยู่ด้วยกําลังใจอยู่ด้วยแรงใจจากแฟนคลับที่ทุกคนเห็นว่าชอบละครเรื่องนี้เล่นแล้วสนุกอันนี้มากกว่าคําชมขอบคุณที่เป็นห่วงเจนทําหน้าที่แม่และหน้าที่ในวงการจึงยุ่งมากไม่ค่อยได้ติดตามข่าวแต่ดีใจที่ยังมีคนตามดูอยู่